สวัสดีครับข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับผมสุทธิวัฒน์หงส์ภูมิพัฒน์นะครับไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมที่สุราษฎร์ธานีกันนะครับสุราษฎร์ธานีได้มีน้ำป่าไหลหลากจากอำเภอดอนศักดิ์ลงคลองท่าทองอำเภอกาญจนดิษฐ์ครับทำให้น้ำล้นฝายไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่จุดที่ทางการเตรียมไว้ให้นอกจากนี้ครับยังมีน้ำจากอำเภอนพิตำนครศรีธรรมราชไหลลงมาที่คลองหวาดอำเภอกาญจนดิษฐ์คอสะพานเสียหายบ้านเรือนถูกน้ำท่วมครับอย่างไรก็ตามพื้นที่อำเภอดอนสักน้ำลดลงเกือบสู่ภาวะปกติแล้วชาวบ้านต่างเร่งความทำความสะอาดบ้านเรือนและสำรวจความเสียหายเพื่อขอความช่วยเหลือจากทางราชการครับ